บนภูสายโยงเจ้าหน้าที่เครื่องสายโยงกับภูสายโยงมาส่งทั้งหลายสถาปกรณ์นะครับจากนั้นก็ถึงทั้งหลายบัดนี้นายวิสาภูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานในพิธีเดินทางภูติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิภูติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอินนาทานยังปริตังภูธัมมังคะลังวิปัสสิภูธัมมังคะลังวิปัสสิปฏิฆาหายะภูติยัมปิสาวาติมาตตินาตตมาตินังภูมินรัตถจาริกาเยนวาจายะอุตเจตโอเคอาวะตะสังฆารังอุปาทะวะยะอุสัพเพปุเรนตุสังคปาจังหวัดชุมพรและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรครับเอกลักษณ์นะครับใน
มอ6แล้วสอบเข้าโรงเรียนทหารเรือนะครับโรงเรียนทหารเรือเรียบร้อยแล้วก็ต้องศึกษา2ปีนะครับแล้วก็จะเป็นรถจากปีนะครับสำหรับวันนี้เป็นก็เรียนจากชั้นปีที่เท่าไหร่ครับเป็นนักเรียนจากชั้นปีน้องใหม่เลยใช่ไหมครับเรียกว่าเข้ามาอยู่ในรั้วก็คือได้กี่เดือนแล้วตอนนี้8เดือน